สบายๆนั่งนะวางภาระทุกสิ่งทุกอย่างไว้ก่อนตอนนี้เราก็มาฟังสิ่งที่เป็นสาระเพื่อได้เป็นคติเป็นเครื่องเตือนใจเราแล้วให้เกิดปัญญาในการที่เรามาวัดในวันสำคัญทางพุทธศาสนาในวันนี้ก็ถือว่าวันนี้เป็นวันที่ญาติโยมคึกคักหน่อยเพราะว่าตลอด2ปีที่ผ่านมานี่ก็ญาติโยมก็รู้กันดีแล้วทราบกันดีแล้วว่ามีเหตุการณ์ที่เป็นเรื่องปกติอะแต่ว่ามันไม่ปกติสำหรับเราในการใช้ชีวิตความเป็นอยู่การสังคมความมีการทำกิจกรรมอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็มีข้อจำกัดแต่วันนี้ก็เป็นที่น่าชื่นใจว่าสังฆทานก็กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งเพราะปกติแล้วเนี่ยวันสำคัญทางพุทธศาสนาว่าสังฆทานจะไม่มีที่นั่งที่นอนไม่ต้องไปพูดถึงเพราะญาติโยมก็จะมากันมากแต่วันนี้ก็ถือว่าเป็นหน้าอนุโมทนาที่เรานั้นยังมีความศรัทธาเลื่อมใสในบวรพุทธศาสนาเราก็ไม่ได้เปิดเป็นทางการรับสมัครบวชแต่ว่าญาติโยมมีศรัทธามาก็ต้อนรับขับสู้นะมาถึงวัดแล้วตั้งใจจะมาสร้างความดีแล้วถือศีลฟังธรรมแล้วถ้าปฏิเสธก็เหมือนเรานั้นปิดกั้นการทำบุญของญาติโยมเพราะโยมตั้งใจมาแล้วแต่ก็เราก็มีกติกาเราก็มีเกณฑ์มาตรฐานที่ทางการเขากำหนดไว้ให้แต่ทุกคนก็ต้องตรวจเช็คร่างกายเพื่อความมั่นใจติดสติ๊กเกอร์แล้วก็นั่งห่างๆกันหน่อยเว้นระยะทางแล้วที่สำคัญที่สุดวันนี้เป็นวันที่เราจะต้องเวียนเทียนทักษิณาวัตรเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าดังนั้นถ้าเสร็จกิจกรรมแล้วถ้าใครอยากจะเวียนเทียนก็เวียนเทียนได้ตามอัธยาศัยไม่ต้องรอนะโยมไม่ต้องรอเป็นเวลาเพราะว่าถ้ารอเป็นเวลาแล้วญาติโยมก็จะมากการเว้นระยะมันก็จะลำบากหน่อยก็เดี๋ยวก็มีปัญหาถ้ามีปัญหาเขาก็ไม่ให้เราจัดกิจกรรมญาติโยมก็หมดโอกาสดังนั้นถ้าใครคิดว่าอยากจะไปเวียนเทียนไม่อยากจะให้มันเป็นที่เบียดเสียดก็หลังเสร็จการหลอมทองแล้วญาติโยมก็จะเวียนที่รอบพระอุโบสถก็ได้รอบเล็กหรือว่าใครอยากจะเวียนตอน 4 โมงก็เวียนได้ 4 โมง 2 ทุ่มแล้วก็เที่ยงคืนแล้วก็ตี 4แต่ว่าขอความร่วมมือให้อยู่ห่างๆกันหน่อยนะต่อไปก็จะได้แสดงสิ่งที่มีประโยชน์ในการที่เรานั้นได้ฟังสิ่งที่มีประโยชน์ก็ทำให้เรานั้นมีความเจริญรุ่งเรืองคิดแต่สิ่งที่ดีๆทำแต่สิ่งที่ดีๆพูดแต่สิ่งที่ดีๆนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตัดไว้ดีแล้วขอนอบน้อมแต่พระสงฆ์สาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและขอนอบน้อมต่อครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกัตตมโยขอความเจริญในธรรม ญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่าน วันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่เราชาวพุทธได้น้อมจิตน้อมใจกายวาจาใจของเรานั้นมาสร้างคุณงามความดีวันนี้ก็เป็นวันมาฆบูชาซึ่งเป็นวันเพ็ญเราเรียกว่าวันเพ็ญมาฆบูชาความสำคัญในวันนี้ก็คือเป็นวันที่พระภิกษุได้มารวมตัวกัน 1,250 รูปก็เหมือนพวกเราเนี่ยแหละให้เราหลับตานึกลงไปในสมัยพุทธกาลที่ป่าเวรุวันป่าไผ่แต่วัดสังฆทานนี่เป็นป่าเบญจพรรณหลากหลายสายพันธุ์ของไม้ปกติธรรมดาแล้วก็จะไม่ค่อยมีใครมารวมตัวกันมากมายแต่เมื่อถึงวันสำคัญถึงวัดจะประกาศหรือไม่ประกาศก็แล้วแต่ญาติโยมก็มีจิตศรัทธามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะมาประพฤติปฏิบัติธรรมในวัดสังฆทานก็ต่างคนต่างมาชั้นใดก็ชั้นนั้นเหมือนกันพระภิกษุในสมัยพุทธกาล 1,250 รูปก็มีจิตอันเดียวกันที่จะมากราบพระพุทธเจ้าที่ป่าเวรุวันโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันแต่มีความตั้งใจแน่วแน่เหมือนกันเหมือนกับเรามาวันนี้โยมมาวันนี้เราไม่ได้นัดแนะกันแต่เรารู้ว่าวันนี้เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาหน้าที่ของเราก็คืออะไรให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาฟังเทศน์ฟังธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วในวันนี้มหาฆบูชานี้ก็เหมือนกันเมื่อพระพุทธเจ้าเป็นประธานในป่าเวรุวันพระสงฆ์ก็มารวมกัน 1,250 รูปและเป็นพระสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าทรงบวชให้เป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาแล้วก็เป็นพระอรหันต์ทุกรูปมีอภิญญาฉะนั้นเมื่อพระอรหันต์มารวมกันแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นพระที่เป็นสาวกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยส่งให้โอวาทปาณิโมกข์ในเนื้อหาสาระของโอวาทปาณิโมกข์ก็คือสัพพปาปัสสะอาการนังการไม่ทำบาปทั้งปวงทำจิตของตัวเองให้ขาวรอบทำกุศลให้ถึงพร้อมแล้วก็อยู่ในที่อันสงบสงัดรู้จักประมาณในการบริโภคอันนี้หมายความว่าทั้งกายและทั้งใจของเราทางกายก็คือหมายความว่าการกินการอยู่ให้รู้จักการในการปริมาณในการบริโภคฉะนั้นเราเป็นนักปฏิบัติเนี่ยถ้าเราไม่รู้จักการประมาณในการบริโภคมากไปฉันมากไปก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์เหมือนกันอึดอัดง่วงเหงาเฮานอนก็ทำให้เรานั้นย่อหย่อนในการประพฤติในการปฏิบัติในการปรารภธรรมนั้นพุทธเจ้าจึงเน้นว่าให้เรานั้นรู้จักมัชฌิมาแล้วก็ให้เราอยู่ในที่อันสงบสงัดเพื่ออะไรเพื่อพิจารณากายของเราจิตของเราใจของเราเหมือนกันนั้นเมื่อเราเข้าวัดแล้วเนี่ยเราก็ต้องสงบกายวาจาใจของเราสถานที่ก็เป็นที่สงบสงัดเป็นที่วิเวกฉะนั้นเมื่อกายวิเวกแล้วคือกายเราอยู่ในที่สงบสงัดอันร่มรื่นไปด้วยแมกไม้ธรรมชาติจิตของเราก็ต้องให้วิเวกคือความสงบสงัดจากความคิดความปรุงแต่งความฟุ้งซ่านฉะนั้นถ้าเราบริโภคให้รู้จักประมาณถ้าเราบริโภคอารมณ์ของเราให้รู้จักปริมาณ มันก็เกิดความพอดีถ้าเราไม่รู้จักความพอดีมันก็จะมากเกินไปโลภมากเกินไปหลงมากเกินไปโกรธมากเกินไปรักมากเกินไปก็ทำให้เรานั้นเป็นอุปสรรคฉะนั้นเมื่อเราเข้าวัดปฏิบัติธรรมแล้วฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วเราก็ต้องพยายามเลิกละคอยดูจิตคอยดูอารมณ์ของเราอะไรมันอยู่ในจิตอะไรอยู่ในใจของเราความพอใจความไม่พอใจความคับแค้นใจความทุกข์กายความทุกข์ใจทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเราเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติแล้วเราต้องรู้จักพิจารณาตามความเป็นจริงนะมิฉะนั้นแล้วมันจะทำให้จิตใจของเรานั้นไม่สงบไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนเนี่ยได้นั่งก่อนเดี๋ยวถ้าฉันแล้วก็ไม่ต้องเทศแล้วเดี๋ยวรอให้อาตมาพูดจบสักหน่อยหนึ่งนะความตั้งใจมาเนี่ยตั้งใจที่จะถวายน้ำแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนนั่งพักผ่อนก่อนโยมนั่งพักผ่อนฟังเทศฟังธรรมก่อนนะนั้นเราไม่ค่อยมีเวลาหรอกในการที่จะฟังเทศฟังธรรมแต่เรามีเวลาไปในทำในสิ่งที่มันไม่ค่อยมีสาระถ้าเราทำอะไรที่ไม่มีสาระมันก็ไม่เกิดเป็นแก่นเป็นสารขึ้นกับชีวิตของเราแล้วเราจะหลงอยู่กับสิ่งที่มันไม่เกิดประโยชน์มันก็เสียเวลาเปล่าเพราะเราจะรู้ได้ไหมว่าชีวิตเรานั้นจะยืนยาวอีกขนาดไหนความที่แน่นอนที่สุดก็คือความตายของเราแต่ที่ไม่แน่นอนคืออะไรการเวลาสถานที่และวัยนั้นพระเจ้าจึงทรงตัดประจิมโทโอวาทว่าอย่าให้เราประมาทในสังขารก็คือร่างกายของเราว่าเรายังหนุ่มยังสาวเรายังไม่แก่เรายังไม่เจ็บเรายังไม่ตายอย่าคิดว่าคนแก่ต้องตายก่อนเราแล้วก็อย่าคิดว่าพ่อแม่ต้องตายก่อนเราเป็นเช่นนั้นไหมบางคนเนี่ยโยมพ่อนี่อายุร้อยกว่าแล้วแต่ลูกก็คอยไปทีละคนทีละคนพ่อยังอยู่พ่อแข็งแรงเป็นทายกวัดเนี่ยเป็นคนที่บุกเบิกวัดรุ่นแรกแต่พวกลูกๆก็ไม่ได้มีโอกาสได้ทดแทนบุญคุณพ่อแล้วไม่ได้ดูแลพ่อแล้วเพราะว่าเสียชีวิตไปแล้วอันนี้แหละโยมความประมาททำให้เราเกิดความหายนะกับการไปอยู่ของเราที่เราอยู่ได้ที่เราสุขได้ที่เรามั่งมีได้เพราะอะไรเพราะบุญเก่าของเราบุญเก่าที่ส่งเสริมเรามาถ้านั้นเรามีบุญแล้วเราก็ต้องอยู่ด้วยบุญถ้าเราไม่หวังพึ่งบุญแล้วเราจะหวังพึ่งอะไรญาติโยมวัตถุสิ่งของลูกหลานบ้านช่องเรือนชานก็หวังได้แต่แค่ชั่วระยะแต่สิ่งที่สาวรที่ 100% ที่สุดคือบุญบุญมีหลายอย่างบุญด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาบุญด้วยการอนุโมทนาบุญด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรมบุญที่เกิดจากการอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนอ่อนรู้จักสัมมาคารวะไหว้กราบนั้นสิ่งที่ดีๆเนี่ยมันเป็นบุญทั้งนั้นโยมแต่สิ่งที่มันไม่ดีอยู่ในจิตใจของเรานั้นไม่เรียกว่าบุญฉะนั้นเมื่อมีบุญแล้วต้องประกอบด้วยกุศลคนเรามีบุญแต่ไม่มีกุศลก็ไม่สามารถรักษาบุญของตัวเองไว้ได้ไม่สามารถในการที่ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาไม่สามารถที่จะสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นภายในจิตใจได้เพราะอะไรเพราะเราไม่เกิดความฉลาดฉะนั้นทำบุญแล้วอย่างงมงายทำบุญแล้วต้องมีกุศโลบายแล้วมีกุศลเราจะได้พ้นจากทุกข์ไปมิฉะนั้นเราก็ยังมีว่ายตายเกิดกันอยู่แล้วเกิดแล้วเกิดอีกทุกข์แล้วทุกข์อีกร้องไห้แล้วร้องไห้อีกเสียอกเสียใจทุกคนนั้นหาความสุขนั้นหาได้น้อยนิดแต่สิ่งที่เราหาได้ในขณะนี้คืออะไรทำจิตทำใจของเราเกิดความสงบแม้ชั่วระยะเวลาอันนิดหน่อยเมื่อเรามีสมาธิจิตเรามีความตั้งมั่นจิตเราไม่หวั่นไหวจิตเราไม่วอกแวกไม่วุ่นวาย ก็เกิดความสุขขึ้นในระยะหนึ่งเมื่อมีความสุขเกิดขึ้นในระยะที่เราทำจิตของเราให้เป็นสมาธิมันก็มีปิติอยู่นั่งตรงไหนมันก็ไม่ปวดมันก็ไม่เมื่อยไม่หิวไม่กระหายไม่ร้อนไม่หนาวเพราะอะไรจิตมันประกอบด้วยปิติมันลืมความปวดความเมื่อยลืมความทุกข์ไปทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้นทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้มีปิติเหมือนกับเราทำบุญในวันนี้เรามาให้ทานมารักษาศีลเรามาบวชในคมะเนี่ยก็ถือเป็นบุญอย่างหนึ่งเมื่อเป็นบุญอย่างหนึ่งเราก็สร้างสติสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นเมื่อเรารู้ว่าเราวันนี้เรามีการให้ทานแล้วมีการรักษาศีลแล้วมีการเจริญภาวนาแล้วจิตใจของเรานั้นสงบเยือกเย็นแล้วจิตใจของเรานั้นเอิบอิ่มไปด้วยบุญกุศลปิติเกิดขึ้นภายในจิตภายในใจของเราเกิดความเอิบอิ่มเกิดความยินดีมีความสุขถึงแม้ว่าสังขารร่างกายมันจะเกิดทุกข์แต่จิตใจของเรามันไม่เกิดทุกข์เพราะอะไรจิตของเรานั้นมันมีบุญหล่อเลี้ยงจิตใจของเราอยู่ฉะนั้นทุกเราอยู่ได้ที่ไม่มีความเดือดร้อนเนี่ยโยมเพราะอะไรเพราะบุญเก่าของเรานะฉะนั้นถ้าเรามีบุญอยู่แล้วแล้วเราไม่รู้จักสะสมเนี่ยโยมมันก็เรากินของเก่ากินหมดไปหมดไปใช้หมดไปหมดไปมันมีวันหมดเครื่องหมดบุญเนี่ยไอ้ดีจะร้ายก็ตายไปเลยไอ้ที่เจ็บก็เจ็บหนักเจ็บตายไปเลยนะแต่ถ้าเรามีบุญของเราคอยเคลื่อนหนุนจุนเจือเราอยู่แล้วไอ้ที่ร้ายก็กลายเป็นดีไอ้ที่หนักก็กลายเป็นเบาไอ้ที่เจ็บก็กลายเป็นหายฉะนั้นสำคัญที่สุดเรื่องบุญเนี่ยโยมอย่าคิดว่าบุญนี่ไม่สำคัญนะบุญน้อยนิดไม่ใช่ว่าเราจะต้องเป็นคนที่มีฐานะร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีแล้วเราทำบุญมากๆแล้วเราจะได้บุญมากมันไม่ใช่บุญสะสมไปเรื่อยๆสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญเมตตาจิตภาวนาก็เกิดบุญแล้วโยมบุญทำได้ทุกวันทุกขณะทุกวินาทีทำได้ฉันใดฉันนั้นบาปก็เหมือนกันทำได้ทุกขณะทุกวินาทีบาปทางใจโยมมันเกิดได้ง่ายที่สุดเรานั่งสมาธิจิตเราสงบเนี่ยแล้วจิตแวบกว่าแล้วโยมจิตคิดไม่ดีแล้วเนี่ยบาปเกิดขึ้นแล้วโยมกายเราไม่ได้ไปทำบาปแต่ใจมันนะจิตมันไปแล้วฉะนั้นเราต้องมีสติให้มากขณะเราหลับตาภาวนาพุทโธพุทโธหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธเนี่ยโยมเดี๋ยวมันก็แวบไปแล้วอกุศลจิตไอตัวมารทั้งหลายแหล่เข้ามาจิตใจของเราเกิดให้คิดอะไรที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีแวบเข้ามาแล้วถ้าเราคอยตามไปมันก็เกิดเป็นบาปเป็นอกุศลมากขึ้นมากขึ้นสะสมขึ้นทุกวันทุกวันแต่ถ้าเรามีสติแล้วก็ดึงกลับมาว่าเราภาวนาอยู่เราตั้งใจที่จะทำบุญให้เกิดขึ้นบุญที่เกิดจากการทำภาวนาเนี่ยโยมบุญที่เกิดจากการที่จิตเราเป็นสมาธิเนี่ยเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ที่หลวงปู่สังวานท่านพูดเสมอเลยว่าบุญอะไรก็ไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับบุญสมาธิโดยที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายเลยโยมขอให้เราตั้งจิตตั้งใจน้อมจิตน้อมใจของเรานั้นนึกถึงพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะวันนี้เป็นวันที่พระพุทธเจ้านั้นทรงได้แสดงสิ่งสำคัญที่สุดให้พระภิกษุซึ่งเป็นสาวกเป็นพระอรหันต์ฟังเมื่อพระภิกษุที่เป็นสาวกเป็นพระอรหันต์ฟังแล้วก็ไปถ่ายทอดให้พระภิกษุจะเป็นนวกะเป็นมุทิกะจะเป็นพระหนุ่มเนรน้อยก็ไปขยายความจากนั้นพระภิกษุก็ไปขยายความให้กับญาติโยมฟังว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงให้โอวาทปาฏิโมกข์ในวันมาฆบูชาไม่ให้เราทำบาปทั้งปวงทั้งสิ้นอันไหนที่เป็นบาปนั้นให้เลิกให้ละเสียอย่าได้ทำอย่าได้คิดแม้คิดก็ไม่ให้คิดให้บำเพ็ญแต่กุศลแล้วก็ทำจิตของตัวเองให้ขาวบริสุทธิ์ทำยังไงนั่งภาวนา หายใจเข้านึกพุทธหายใจออกนึกโธพุทโธนึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นศาสดาเอกของโลกมีพุทธานุภาพเราจะตั้งใจเราจะหวังอะไรเมื่อเราทำความดีแล้วระลึกนึกถึงพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพไม่ต้องไปวิงวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผีสางนางไม้อะไรก็แล้วแต่ให้นึกถึงพระพุทธเจ้าพุทโธเนี่ยโยมพุทโธเป็นที่พึ่งธัมโมเป็นที่พึ่งสังโฆเป็นที่พึ่งจริงไหมให้เราพิจารณาสิพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งได้ไหมเมื่อเราไม่สบายใจเมื่อเรามีความทุกข์ใจเราไปไหนเราไปกราบพระพุทธเจ้าเมื่อเราไปกราบพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ไปฟังธรรมจากพระสงฆ์เมื่อเราฟังธรรมแล้วเราก็เอามาพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันมีไตรลักษณ์ของมันมีลักษณะสามของมันที่คงทนคงอยู่ไม่ว่าเราจะตายไปเราจะเกิดอีกกี่ภพกี่ชาติสิ่งเหล่านี้มันก็ยังอยู่กับโลกคืออะไรอนิจจังคือความไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงแล้วอะไรเกิดขึ้นอะไรเป็นไปก็คือทุกขังสิ่งที่ทนได้ยากสิ่งที่เราไม่อยากได้แล้วสิ่งที่เราไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นมันก็ไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นอนัตตาถ้าเป็นตัวเป็นตนของเราเราก็สามารถบังคับได้ร่างกายของเรานี้อย่าให้มันแก่อย่าให้มันเจ็บอย่าให้มันทรุดอย่าให้มันโทรมอย่าให้มันป่วยบังคับได้ไหมไม่ได้มันเป็นไปตามธรรมชาติเมื่อเป็นไปตามธรรมชาติแล้วนั่นก็คือธรรมะนั้นอย่าไปบอกว่าเราไม่รู้จักธรรมะเราอยู่กับธรรมะแต่เราไม่รู้จักเพราะเราไม่สนใจไม่ขวนขวายไม่ศึกษาฉะนั้นแล้วเราไม่ศึกษาเราจะมีความรู้ไหมโยมเกิดมาแล้วเมื่อรู้ความแล้วโยมไม่ศึกษาเราเรียนอาตมาเชื่อได้ว่าคงไม่มีชีวิตอยู่ในจนถึงปัจจุบันนี้แม้เป็นทารกก็ต้องศึกษาจะทำยังไงให้มีชีวิตแม้อยู่ในครรภ์ก็แล้วแต่ทำยังไงให้มีชีวิตนอนคูกอยู่ในท้องพ่อไอ้ท้องแม่เนี่ยทำยังไงให้มีชีวิตก็ต้องดิ้นก็ต้องรนให้เลือดลมมันเดินให้มันขยับขยายใครเคยอุ้มท้องก็รู้ดีใช่ไหมเพื่ออะไรเพื่อให้ร่างกายได้ขยับขยายได้ออกกำลังถ้านอนนิ่งๆเฉยๆมันไม่มีการเคลื่อนไหวเลือดลมไม่เดินอันนี้ก็ต้องศึกษาว่าจะต้องทำยังไงอันนี้แล้วแต่เขาเรียกว่าเป็นความชำนิชำนาญของแต่ละบุคคลหรือแต่ของทารกเมื่อเราออกจากท้องแม่มาแล้วเป็นทารกเราจะทำยังไงเราก็ต้องพัฒนาตัวเองจะนอนอยู่เฉยๆได้ยังไงมนุษย์ก็ต้องยืนต้องเดินต้องนั่งต้องนอนก็พัฒนาในการยืนแม้ข้างนอนก็ยังนอนไม่ได้นอนเปล่านะถีบแข้งถีบขาชกลมแล้วทำไมต้องร้องด้วยร้องเพื่อขยายปอดอันนี้บางคนไม่รู้พอลูกร้องก็อารมณ์ไม่ดีแล้วอันนี้คือธรรมชาติของเขาก็ต้องศึกษาเอกนี่คือธรรมะมันเป็นสิ่งที่อยู่กับตัวตนของเราเรามีกันทุกคนแต่เรายังค้นหาไม่เจอแต่ที่จริงมันอยู่กับเราทุกวันโยมธรรมะเนี่ยก็คือความธรรมชาติความเป็นธรรมดาใช่ไหมเกิดแล้วเป็นยังไงเกิดแล้วแก่แก่แล้วเป็นยังไงแก่แล้วเจ็บเจ็บแล้วเป็นยังไงเป็นแล้วตายตายแล้วไปไหนบางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้แต่ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติรู้เลยว่าแก่เจ็บตายแล้วจะไปไหนรู้ใครยังไม่รู้ก็ต้องรู้ต้องศึกษาให้รู้ว่าเมื่อเราตายแล้วเราจะไปไหนบางคนก็มาถามอาตมาเรื่อยพ่อแม่ตายแล้ว พ่อแม่หนูจะไปไหนถ้าเรารู้จักเขาเราก็บอกได้ว่าพ่อแม่โยมนั้นไปสู่สุคติไปสวรรค์แล้วเพราะอะไรเพราะตอนมีชีวิตเขาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาฟังเทศน์ฟังธรรมละบาปบำเพ็ญบุญอย่างนี้อาตมาตอบได้แต่ถ้าพ่อแม่ของคนอื่นญาติคนอื่นอาตมาตอบให้ไม่ได้หรอกโยมก็คิดว่าพ่อตอนพ่อมีชีวิตแม่มีชีวิตญาติโยมเรามีชีวิตเขาทำอะไรเขาเคยใส่บาตรไหมเขาเคยไหว้พระเขาเคยรับศีลเขาเคยฟังธรรมเคยทอดกฐินพระป่าไหมถ้าเขาเคยโยมไม่ต้องไปถามพระหรอกโยมตอบไปเลยแล้วเราก็ไม่ต้องแข่งใจว่าแม่เราไปไหนพ่อเราไปไหนเรามั่นใจเลยพ่อแม่เราไปสบายแล้วไปสู่สุคติไปสู่สวงสวรรค์แล้วเมื่อกี้โยมลูกของแม่ชีแกประพฤติปฏิบัติอยู่ที่วัดทำบุญเก่งเจอหน้าอาตมาทีไรทำบุญทำทานมีงานอะไรก็แต่ที่แม่ชีทองใบวันนี้ลูกสาวก็มาทำบุญในวันสำคัญก็ถามว่าแม่อยู่ที่วัดสังฆทานหรือเปล่าเพราะว่าแม่ผูกพันกับวัดสังฆทานอยากอยู่วัดสังฆทานอาตมาบอกว่าอยากอยู่ยังไงก็อยู่ไม่ได้เพราะแกทำบุญของแกไว้แล้วแกเลือกสถานที่เกิดของแกแล้วแกเป็นแม่ชีรักษาศีลให้ทานสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาแกก็ไปสวยไม่รู้สึกของแกแล้วไม่ต้องมาถามแล้วไม่ต้องห่วงแล้วไม่ต้องห่วงตัวเองว่าเรานั้นมีทานมีศีลมีภาวนาอย่างสวดมนต์ไหว้พระหรืออย่างทำจิตทำใจให้สงบปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองละความโลภความโกรธความหลงของเราได้มากน้อยขนาดไหนหรือยังนั้นอย่าสงสัยถ้าเราสงสัยก็แสดงว่าเรายังไม่ได้ศึกษาถึงบอกว่าเราเนี่ยเลือกเกิดได้โยมจะเกิดเป็นอะไรล่ะก็ทำมาในชาตินี้โยมถ้าเราอยากเกิดเป็นมนุษย์ยังชอบสนุกสนานเฮฮาเราก็เลือกทำแต่สิ่งที่เราชอบดิอะไรล่ะกินเหล้าเล่นการพนันเจ้าชู้เราก็ทำไปเถอะโยมแต่เราคิดว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมันมีแต่ความทุกข์ไม่มีอะไรมีสุขเลยสุขก็สุขแบบดิบๆสุขแบบไม่ซาบซึ้งไม่ชื่นใจไม่ชื่นจิตเหมือนสุขที่เรานั่งสมาธิทำจิตให้สว่างสงบมันต่างกันฉะนั้นถ้าอยากจะเกิดเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีโยมให้ทานเยอะๆอย่าตนีทีเหนียวอย่าไปคิดว่าให้แค่นี้พอแล้วให้เท่าที่เรามีความสามารถให้แล้วไม่เดือดร้อนให้แล้วไม่สูญหายไม่ว่างเปล่าไม่เสียเปล่าเหมือนกับคนจีนชอบพูดที่แรกก็ไม่เชื่อหรอกทำบุญก็สบายใจแล้วไม่ได้หวังอะไรหรอกไม่ได้หวังว่าร่ำรวยไม่ได้หวังว่าให้มันมีมากอะไรหรอกแต่เมื่อเกิดวิกฤตการณ์เนี่ยธุรกิจของเขาไม่ล่มสลายเขาอยู่ได้เพราะเขาทำบุญมากทำบุญแบบไม่ตนีทีเหนียวแล้วทำบุญโดยมีสติและปัญญาทำด้วยความคิดของตัวเองไม่ได้มีใครชักชวนฉะนั้นบุญที่จะได้มากได้ดีคือต้องทำเองไม่ต้องให้คนอื่นมาชักชวนเราเห็นตรงไหนที่มันพร่องมันยังขาดเราทำเลยไม่ต้องให้พระมาบอกอ้าวโยมวัดนี้ขาดแคลนห้องน้ำนะวัดนี้ขาดแคลนเสนาสนะนะอ้าวใครจะร่วมจิตมีศรัทธาร่วมทำก็ทำได้แต่โยมแต่มันไม่เหมือนเราคิดเองฉะนั้นบุญต้องทำเองพอใครบอกก็เบื่ออีกแล้วมีแต่บอกบุญพระก็บอกบุญแจกซองแจกอะไรกันอีกแล้วที่อย่างนั้นพอเราคิดไม่เป็นไง ปัญญาเราไม่เต็มปัญญาเรายังไม่มีฉะนั้นบางคนเนี่ยร่ำรวยสวยแต่ไม่มีปัญญาในการที่จะบริจาคทานทำบุญทำก็ทำนิดเดียวเพราะอะไรเขาไม่ได้ภาวนาเขาไม่ได้พัฒนาจิตใจให้ตัวเองพัฒนาจิตใจของตัวเองให้สูงไปกับความเป็นมนุษย์เพราะมนุษย์อะไรล่ะชอบอะไรล่ะชอบกอบโกยชอบเอารัดเอาเปรียบชอบความสุขเกลียดความทุกข์ไม่ชอบความจนแต่ถามว่าสิ่งที่เราไม่ชอบนั้นเราบังคับได้ไหมไอ้คนที่เขาร่ำรวยเพราะอะไรเพราะเขามีทุนมาตั้งแต่ชาติที่แล้วไอ้เราชาตินี้เรามันมีบ้างไม่มีบ้างอดบ้างอยากบ้างเดี๋ยวมีเดี๋ยวอยากเดี๋ยวมีเดี๋ยวจนเดี๋ยวหมดก็เพราะอะไรเราไม่เติมไงเติมบุญดิเหมือนไฟเนี่ยโยมเมื่อตอนเราหนาวๆเนี่ยสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าเมื่อหนาวเราอะไรเราก็ไปก่อไฟผิงไฟแล้วใช้ไปก่อไปใช้ไปจุดไปมันหมดไหมล่ะไฟอ่ะไม่เอาฟืนใส่ความร้อนที่ไหนมันจะเกิดมันจะมีมันก็ไม่มีมันก็มอดไหม้ไปหมดแล้วเหลืออะไรโยมเหลือแต่ขี้เถ้าเหลือแต่ขี้เถ้าเราเอาไปทำประโยชน์อะไรได้มันก็ทำประโยชน์ไม่ได้ใช่ไหมไอ้หลักคิดง่ายๆโยมเมื่อเราหนาวเราสุมไฟหายหนาวถ้าเราไม่อยากหนาวเราก็ใส่เชื้อไฟเข้าไปหาฟืนมาใส่ไม่ให้มันมอดไหม้ไปเป็นขี้เถ้าชั้นใดก็ชั้นนั้นเหมือนกันไม่ใช่กินบุญเก่าเหลือแต่อะไรเหลือแต่กากไม่มีแก่นเห็นไหมเหมือนต้นไม้อ่ะถ้ามันโตเต็มที่แล้วมันมีแก่นเนี่ยมันเอาไปใช้ประโยชน์ได้ถ้ามันยังโตไม่เต็มที่มีแต่เปลือกมีแต่กระพี้ก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ไม่ค่อยเกิดประโยชน์หรอกฉะนั้นถ้าเราเปรียบเทียบทางโลกกับทางธรรมเนี่ยโยมแล้วเราจะรู้เห็นเราจะได้ธรรมเลยมันไม่ได้ต่างแตกต่างกันเลยนะแต่เราจะมีปัญญาคิดได้หรือเปล่าพิจารณาที่โยมฉะนั้นนั่งสมาธิอย่าติดสมาธิอย่าติดสุขติดสุขแล้วไม่เกิดปัญญาโยมเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วแก้ไม่ได้ต้องพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างยืนเดินนั่งนอนความสงบสติมันต้องอยู่ทุกอิริยาบถจิตมันต้องอยู่กับตัวรู้ติดมันต้องอยู่ติดกับตัวรู้รู้อะไรรู้ยืนรู้นั่งรู้นอนรู้คิดรู้นึกรู้โลภรู้โกรธรู้หลงรู้เท่าทันอันนี้แหละมันจะไม่เปิดช่องว่างให้อกุศลหรือบาปเข้ามาในสู่จิตใจของเราแต่เรานี่ทำใจให้มันว่างๆว่างอะไรว่างจากความดีว่างจากสติจริงๆมันไม่ว่างหรอกใจของเราเนี่ยมันวุ่นตลอดวันนะฉันไม่คิดอะไรเลยมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะเราไม่รู้เท่าทันสติตามไม่ทันฉะนั้นที่มันเกิดสุขเกิดทุกข์ก็เพราะอะไรจิตของเราเป็นผู้ปรุงแต่งนะแต่จิตที่จะให้บรรลุจิตที่จะให้ไม่มีความทุกข์ก็คือรู้เท่าทันจิตของตัวเองนะพิสูจน์กันเดี๋ยวนี้ขณะนี้ว่าโยมนั่งอยู่หลับตาภาวนาจิตอยู่ตรงไหนหลับตาหูฟังใจจิตตัวเองอยู่ตรงไหนตัวรู้ไหมได้ยินไหมบางคนได้ยินเป็นอัตโนมัติแต่จิตมันปรุงแต่งไปไหนก็ไม่รู้เขาเรียกว่าจิตล่องลอยอันนั้นบังคับจิตไม่ได้ควบคุมจิตไม่ได้จิตต้องให้อยู่กับกายอยู่ในปัจจุบันนั่งก็รู้ว่านั่งนั่งสงบก็รู้สงบนั่งมันเจ็บมันปวดมันร้อนมันเมื่อยก็รู้มันไอ้ตัวรู้นี่แหละคือตัวสติแต่บางคนบอกนั่งแล้วก็ไม่เห็นมันมีอะไรเลยมันมีแต่เรามองไม่เห็นมันมีทั้งนั้นแหละโยมมีอะไรล่ะนั่งนานปวดไหม ไม่ภาวนามันสงบไหมเมื่อสงบแล้วมันสงบตรงไหนสงบแล้วจะต้องทำอะไรก็คือตัวรู้นั่นแหละรู้ว่านั่งภาวนาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธพุทโธพุทโธจิตไม่คิดอะไรเลยนั่งภาวนาแล้วจิตก็ไม่อยู่จิตก็คิดภาวนาสองคำจิตก็ออกไปแล้วแวบไปแล้วไปนึกอันนั้นไปนึกอันนี้แล้วก็อย่าไปหงุดหงิดกับมันก็รู้มันสิไอ้ที่มันวุ่นวายที่เราไม่สงบเพราะอะไรเพราะเราตามไม่ทันมันไม่ทันอารมณ์ไม่ทันจิตตัวเองไงฉะนั้นที่มันมีความทุกข์ที่มันมีเรื่องมีราวกันเพราะอะไรเพราะตามจิตไม่ทันจิตปุ๊บปรุงแต่งไปเรื่อยโยมแต่ผู้ที่ภาวนามีความสงบแล้วจิตไม่ปรุงแต่งชั่วระยะที่เรามีสติที่เราตามดูตามรู้เห็นมันแต่ถ้าเราขาดสติตามไม่รู้ดูไม่เห็นมันมันก็ปรุงแต่งไปเรื่อยนะบางคนนั่งเนี่ยกายสงบแต่จิตไม่สงบหรอกเพราะอะไรจิตมันปรุงแต่งไปเรื่อยไงกายนี่นั่งสงบนิ่งไม่กระดิกกระเดี้ยเลยไม่ปวดไม่เมื่อยเลยแต่มันเพลินไปเขาเรียกเพลินยิ่งในอารมณ์ปรุงแต่งไปในสิ่งที่ตัวเองพอใจก็ปรุงแต่งไปชอบใจไปนั่งเป็นวันเป็นคืนก็นั่งได้เพราะอะไรเพราะมันเพลิดเพลินกับความคิดไงเสร็จแล้วเป็นไงมันคิดมากแล้วเป็นอะไรคิดแล้วไม่ได้ดังใจเป็นอะไรเป็นความทุกข์ขึ้นมาอีกฉะนั้นความทุกข์ของเราเนี่ยมันทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจเจ็บทั้งกายเจ็บทั้งใจป่วยทั้งกายป่วยทั้งใจสำหรับผู้ที่ไม่เคยประพฤติไม่เคยปฏิบัติแต่ผู้ที่รู้หลักในการประพฤติปฏิบัติแล้วมันเจ็บกายจิตไม่เจ็บใจไม่เจ็บป่วยกายจิตไม่ป่วยที่พูดนี้โยมเข้าใจไหมเพราะว่ากายกับจิตเนี่ยมันคนละเรื่องกันเขียนก็ไม่เหมือนกันกายก็กอไก่จิตก็จอจานแล้วมันเป็นเรื่องเดียวกันไหมคือเอามารวมกันแล้วมันก็เป็นเรื่องเดียวกันคืออะไรทำให้เราทุกข์นั่นแหละแต่ถ้าเราแยกมันออกกายก็ส่วนกายจิตก็ส่วนจิตเจ็บก็เจ็บก็อย่าไปยึดมันดิก็เป็นสักแต่ว่ากายนี้ไม่ใช่ของเรานะสังขารอันนี้อาการ32นี่ไม่ใช่ของเราดินน้ำลมไฟก็ไม่ใช่ของเราแต่สิ่งที่เป็นของเราคืออะไรคือสติตัวรู้นั่นแหละก็แยกมันออกรู้ว่าเจ็บรู้ว่าปวดรู้ว่าเมื่อยรู้ว่าทุกข์ก็แค่นั้นรู้ว่าสุขก็แค่นั้นแล้วไม่ต้องไปยึดมันสุขก็ยึดว่าเป็นของเราแล้วก็พอใจทุกข์ก็ว่าไม่อยากได้ไม่ใช่ของเราก็ผลักสายไล่ส่งแล้วมันจะอยู่กันยังไงมันก็อยู่ลำบากฉะนั้นก็ต้องยอมรับน้อมรับสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจของเราก็แยกมันออกเขาเรียกว่าแยกกายออกจากจิตแยกจิตออกจากเวทนาจะเป็นสุขเวทนาก็ดีทุกขเวทนาก็ดีให้เป็นอุเบกขาเวทนาคือวางเฉยในเวทนาทั้งสองก็เลยเป็นเวทนาสามคืออุเบกขาเวทนาทำกันได้หรือยังเราก็รู้ว่านั่งสมาธิวันไหนไม่ปวดไม่เมื่อยไหนสงบก็เป็นสุขไหนปวดเมื่อยใจไม่สงบก็วุ่นกวายก็เริ่มเป็นทุกข์แล้วแต่อีกหนึ่งเวทนาเราสัมผัสกันได้หรือยังวางเฉยได้หรือยังมันต้องวางเฉยอุเบกขาคำว่าอุเบกขานี่มันต้องตั้งด้วยในสติและปัญญาไม่ใช่ทุกอย่างอุเบกขาทุกอย่างใครทำบุญใครจะทำอะไรก็แล้วแต่ฉันก็อุเบกขาฉันไม่สนใจแล้วใครจะเดือดใครจะร้อนใครจะเป็นใครจะตายเรื่องของเขาฉันก็อุเบกขาวางเฉยมันก็วางได้โยมแต่มันไม่เกิดอะไรไม่เกิดบารมีไม่เกิดปัญญาฉะนั้นถ้าเราขวนขวายในสิ่งที่มันเกิดเป็นบุญเป็นกุศลทำสิ่งที่ทุกข์ทำสิ่งที่ยากที่ลำบากคนอื่นที่เขาทุกข์เราทำให้เขาสบายคนอื่นเขายากเราทำให้เขาอิ่มคนอื่นเขาลำบาก เราทำให้เขาสบายอันนั้นคือการเสริมสร้างบารมีของตัวเองคือสิ่งที่เรามีเราเป็นทานบารมีคือการที่เราให้เมื่อเราให้เต็มให้มากแล้วมันก็เป็นทานบารมีเพราะเรามีทานบารมีเพราะเราให้เป็นประจำศีลบารมีคือให้รับศีลเป็นประจำเมื่อเราทำเป็นประจำก็เรียกบารมีคือสิ่งที่เรามีเราเป็นสิ่งที่เราทำภาวนาบารมีก็คือมันพิจารณาจิตทำจิตให้สงบให้จิตนั้นมีเป็นจิตที่มีความเมตตาให้มีเมตตาจิตฉะนั้นถ้าเราอยู่ด้วยกันแล้วเราขาดเมตตามันก็อยู่กันลำบากถ้าเราอยู่ด้วยความเมตตาเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันโยมสังคมนั้นก็เป็นสังคมที่ร่มเย็นมีความเป็นสุขมีความสมัครสมานสามัคคีก็เกิดความร่มเย็นเป็นสุขแต่สังคมไหนเอารัดเอาเปรียบคนไหนยากก็ไม่ช่วยคนไหนลำบากก็ไม่ช่วยให้เขาพ้นคนไหนเขาทุกข์เราก็ไม่ทำให้เขาพ้นทุกข์นะมันก็มีแต่ความเล่าร้อนจิตใจแต่เมื่อเราไปช่วยขจัดบรรเทานี่แหละคือการสร้างบารมีญาติโยมนะฉะนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นของเราทั้งนั้นเลยโยมสิ่งที่เราไม่ทำมันไม่ใช่ของเราหรอกโยมสิ่งที่เราทำด้วยรายกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันต้องถึงพร้อมทั้งสามอย่างคิดอย่างเดียวมโนกรรมมันก็สำเร็จแค่ความคิดเท่านั้นเองวจีกรรมคำพูดอย่างเดียวไม่ทำมันก็เป็นแค่ลมพูดลมปากกายกรรมไม่พาร่างกายมาไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิถือศีลฟังธรรมมันก็ไม่สำเร็จอีกฉะนั้นบุญและบาปมันสำเร็จด้วยสามอย่างกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแล้วสิ่งที่เราจะอโหสิกรรมกันก็คือกายกรรมวจีกรรมที่เราล่วงเกินรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีนะถ้าเรารู้เราก็พยายามอโหสิกรรมซึ่งกันและกันอโหสิกรรมตอนมีลมหายใจตอนมีสติไม่ใช่ตายแล้วไปอโหสิกรรมมันก็ได้แค่ฝ่ายเดียวนะฉะนั้นเมื่อเราทำสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเมื่อเราเข้าวัดเนี่ยโยมกราบพระแล้วก็ขอขมาลาโทษพระรัตนตรัยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยล่วงเกินพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ไม่ว่าในอดีตหรือปัจจุบันขอให้กรรมทั้งหลายเหล่านั้นจงเป็นโหสิกรรมตั้งแต่บัดนี้นี่แหละเมื่อตอนเรารู้อย่างนี้แหละกรรมนั้นมันก็เบาบางลงไปไอ้ที่ไหนที่มันหนักมันก็เบาไอ้ที่เบามันก็หมดไปสิ้นไปดังนั้นพุทธศาสนาสอนให้เรานั้นเชื่อในเรื่องการกระทำของเราสิ่งทั้งหลายแหละที่เกิดกับเราอย่าคิดว่าใครเป็นคนทำให้เราเป็นคนทำเองทั้งนั้นแต่เราไม่รู้สิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นแก่เรามันมีกรรมร่วมกันแต่เราไม่รู้นั่นเองแต่สิ่งที่แน่ๆคือการให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันอันนี้สำคัญที่สุดทานอะไรก็ไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับอภัยทานการไม่ผูกเวรไม่ผูกกรรมไม่จองเวรไม่จองกรรมทานอะไรก็ไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับธรรมทานคือการให้ความรู้ความเป็นจริงให้ความสว่างกระจ่างใจแก่ผู้ที่ไม่รู้ที่ยังมืดยังบอดที่ยังมีอวิชชาปิดบังทำให้ตามืดตาบอดเมื่อเราให้ธรรมทานแก่เขาแล้วเขารู้เขาเห็นแล้วตาเขาสว่างจิตเขาสว่างจิตเขาว่างก็เกิดเป็นบุญเป็นกุศลแก่เราเองและแก่ผู้ประพฤติผู้ทำตามฉะนั้นวันนี้เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งที่เราชาวพุทธใครที่เป็นชาวพุทธก็แล้วแต่ต้องมีกิจกรรมทางพุทธศาสนาก็คือ ให้เรามาน้อมและนึกถึงพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพเรามาทักษิณาสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าอิติปิโสภควาสวากาโตสุปฏิปันโนเพื่อระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าพระรัตนตรัยที่พึ่งอื่นของเราไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราเป็นสารณะของเราที่พึ่งอื่นใดไม่มีของเราพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราที่พึ่งอื่นใดไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่เรานั้นได้น้อมจิตร่วมใจมาสร้างทานบารมีศีลบารมีภาวนาบารมีเป็นมหาทานมหาศีลมหาภาวนาเพราะว่าอะไรเพราะเราไม่ได้ทำคนเดียวเราทำเป็นหมู่เป็นคณะเป็นกลุ่มเป็นก้อนฉะนั้นทุกคนมีทานมีศีลมีภาวนาแต่ละคนแต่ละท่านแล้วเอามารวมกันจาก1บาทเป็น2บาท3บาท4บาท10บาท100บาทเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านอันนี้ก็คือมหาบุญมหาทานมหาภาวนาฉะนั้นเมื่อเรามารวมกิจกรรมกันแล้วสิ่งที่เราทำคนไหนยังไม่ถึงบารมียังไม่เต็มคนนี้เขาถึงคนนี้เขามีเขาก็เอื้อเฟื้อหรือแบ่งปันกันเผื่อแผ่กันเราก็จะได้บุญกับเขาด้วยสิ่งที่เรายังไม่มีเราก็จะมีสิ่งที่เรายังไม่เป็นเราก็จะเป็นสิ่งที่ยังไม่เต็มมันก็จะเต็มด้วยเราน้อมจิตน้อมใจมาในวันนี้ท้ายนี้ก็ขออ้างอิงคุณพระรัตนตรัยซึ่งเราเคารพและศรัทธาเพราะพระพุทธเจ้านั้นมีความเมตตาแก่พวกเราสัตว์โลกทั้งหลายที่ทรงตรัสรู้แสดงธรรมแล้วก็ได้กล่าวโอวาทปาติโมกข์เป็นสาระสำคัญให้เรานั้นละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตของตัวเองให้ขาวรอบให้เรานั้นรู้จักมัชฌิมาปฏิปทาในการเป็นอยู่ในการใช้ชีวิตขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพจงมาอภิบาลคุ้มครองป้องกันให้พวกเราชาวพุทธทั้งหลายปราศจากสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียดจังไรทั้งหลายทั้งสิ้นทั้งปวงภายนอกภายในและโดยสำคัญที่สุดขอให้พวกเรานั้นตั้งจิตอธิษฐานสิ่งที่ไม่ดีในปัจจุบันที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยและมวลโลกทั้งหลายสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายก็ขอให้หมดไปสิ้นไปด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพบุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ทำแล้วขอจงเป็นตบะเป็นเดชะให้เกิดความสำเร็จดังมุ่งมา่ปรารถนาทุกคนทุกท่านเจริญในบวรพุทธศาสนามีอายุวันะสุขะพละธนสารสมบัติทุกคนทุกท่านเถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับการแสดงพระธรรมเป็นองค์แสดงธรรมในวันนี้ก็ขึ้นสู่ธรรมะเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวกราบ